ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ programmerthailand.com นะครับอยู่ในส่วนของ eFramework version 2นะครับในวิดีโอชุดนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปสร้าง CRUD Generator นะครับโดยใช้กีนะครับโอเคไปดูกันเลยนะครับหลังจากที่เราได้สร้างโมเดลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสร้าง CRUD Generator นะครับโดยมาที่เมนู CRUD Generator นะครับโอเคก็มาที่ index.php r เท่ากับกีนะครับแล้วก็เข้าส่วนของ CRUD Generator นะครับโอเคนะครับในส่วนของ CRUD Generator นะครับเราก็จะระบุชื่อ class นะครับเข้าไปนะครับในที่นี้เราก็จะระบุลักษณะนี้นะครับ app นะครับ model แล้วก็ host นะครับโอเคอันนี้เคยสร้างไว้แล้วนะครับมันก็เลยขึ้นมานะครับ app models นะครับแล้วก็ post search อันนี้ก็เป็นคลาสใหม่นะครับที่มันจะเจนให้เรานะครับคือเรื่องของการ search นะครับมันยกไปเป็นอีกเรื่องนึงนะครับโอเคนะครับยกไปเป็นอีกคลาสหนึ่งเลยนะครับ app นะครับ controllerนะครับแล้วก็ post controller ครับก็ใช้ลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับลองกด preview นะครับก็จะเห็นว่าตัว key generator นะครับก็จะ preview code ให้เราหลังจากนั้นเราก็กด generate นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเรา generate เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เข้าไปดูหน้าตานะครับว่าตัวที่แอปพลิเคชันเว็บแอปพลิเคชันที่เราสร้างเป็นยังไงบ้างนะครับก็เว็บ /index.php เท่ากับ post นะครับเท่ากับ post นะครับก็เรียกผ่านชื่อ controller นะครับ post นะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้ไม่มีหัวข้อใดๆนะครับทดลองสร้างโพสต์ใหม่นะครับทดลองดู create post ใส่หัวข้อนะครับผมก็จะเอาสักเรื่องหนึ่งที่เคยเขียนเขียนใหม่ก็ได้นะครับร่วมสร้างสรรค์ผลงานเว็บแอปพลิเคชันด้วยeFramework version 2กันนะครับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย eFrameworkversion 2ไปด้วยกันนะครับโอเคก็ create นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมาหน้าสำหรับ view นะครับคล้ายๆกับ version 1.1 นะครับก็ post/view นะครับ id เท่ากับ1นะครับในนี้เราสามารถอัปเดตได้นะครับอัปเดตได้แล้วก็ delete ได้นะก็ delete ก็จะขึ้นตัว confirm return confirm นะครับก็ cancel โอเคนะครับคลิกที่ post ก็จะแสดงรายการ post นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งในเวอร์ชัน2นี้ก็จะตัดในเรื่องของ admin ออกไปนะครับก็เดี๋ยวก็คงไปดูกันต่อนะครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมยังไงให้จับนะว่าถ้าเป็นแอดมินนะฮะมันจะสามารถแก้ไขได้ลบได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะใช้ key generator ในการสร้าง CRUD generator แล้วก็ทดลองในเรื่องของการโพสต์ข้อมูลเข้าไปนะครับเพิ่มข้อมูลเข้าไปในระบบของเราครับก็น่าจะเห็นภาพนะครับในเรื่องของการสร้าง CRUD generator นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราใน programmerthailand.com นะครับแล้วก็
มีชุมชนมีปัญหาก็ไปถามที่เมนูชุมชนได้นะครับแล้วก็ถ้าเว็บไซต์ของเราโอเคก็อย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะครับแล้วก็สิ่งไหนที่เพื่อนๆอยากจะให้พวกเราไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็นำมาแชร์นะฮะก็แนะนำกันมาได้นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม programmerthailand.com นะครับโอเคครับ